สวัสดีค่ะนี่คือ Swap Box จาก CNBC นะคะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในโลกของการลงทุนค่ะเปิดโลกข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินยามเช้ากับกีตาร์วรินทร์มาศนะคะเราเข้าโค้งสุดท้ายของสัปดาห์เช้าวันพฤหัสบดีนะคะแต่ว่ายังเป็นวันที่เรายังไว้วางใจแล้วก็ยังไม่น่าที่จะต้องไว้ใจกับสถานการณ์ของตลาดนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตกลงมาอย่างหนักอย่างรุนแรงค่ะเรื่องสำคัญที่สุดที่ทั่วโลกให้ความสนใจยังคงเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19นะคะเรามีทั้งตัวเลขสถิติของผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนอกจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคสำคัญในเอเชียนะคะในเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นรวมไปถึงที่ยุโรปอย่างอิตาลีสเปนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตะวันออกกลางนะคะล่าสุดสหรัฐก็มีการออกคำเตือนนะคะแล้วก็มีการออกมาแถลงความเชื่อมั่นโดยผู้นำสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนนะคะเป็นเรื่องแรกค่ะสำหรับสถิติตัวเลขล่าสุดนะคะที่เข้ามาในช่วงของไวรัสเอาท์เบรกนะคะเราจะไปติดตามกันเพราะว่าล่าสุดมีการขยับเพิ่มขึ้นโดยอย่างมีนัยสำคัญค่ะเราจะโฟกัสเฉพาะส่วนที่มีนัยยะอย่างที่บอกนะคะก็คือตัวเลขที่เป็นประเทศซึ่งค่อนข้างจะมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขรวมๆก่อนนะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้ 82,152 รายแล้วยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้ 2,798 รายนะคะตัวเลขที่สัญญาณดูดีก็คือตัวเลขของการรักษาหายรวมที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 32,814 รายนะคะถ้ามาโฟกัสเฉพาะที่ไทยนะคะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่คนไทยทั่วทั้งประเทศก็คงจะให้ความสนใจเมื่อวานนี้นะคะเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายนะคะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน2รายเป็นคุณปู่และคุณย่าที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาติดเชื้อให้กับคนมาแพร่ระบาดในครอบครัวนะคะตอนนี้มีการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะแต่ว่าก็ทำให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นประกาศนะคะว่าเราก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นเฟส3หรือว่าการแพร่ระบาดด้วยกันเองตอนนี้ก็มีการควบคุมนะคะทั้งในสถานศึกษาทั้งในสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนสถานการณ์ในประเทศอื่นนะคะผู้ที่ติดเชื้อสูงนอกจากจีนเนี่ยอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ 1,595 รายผู้ที่เสียชีวิต12รายนะคะแล้วก็รักษาหายประมาณ22รายนะคะส่วนตัวเลขที่อิหร่านเนี่ยก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อิหร่านนั้น19รายตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อิตาลี12รายผู้ติดเชื้อตอนนี้453รายนะคะส่วนที่เรือ Diamond Princess ซึ่งเป็นเรือสำราญที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมีการเดินทางแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่ในนั้นจำนวนมากค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่705รายนะคะฮ่องกงผู้ติดเชื้อ91รายค่ะในฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อ12รายเสียชีวิต2รายที่ญี่ปุ่นผู้ติดเชื้อ189รายส่วนที่ฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ติดเชื้อ3รายเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ที่ไต้หวันมีเสียชีวิต1รายเช่นเดียวกันนี่คือสถานการณ์ที่เราอัปเดตล่าสุดส่วนทางฝั่งของสหรัฐนะคะผู้นำของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาแถลงข่าวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็พูดถึงแนวทางในการที่จะรับมือกับไวรัสนะคะโดยล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการจัดแถลงข่าวนะคะแล้วก็มีการยืนยันว่าสหรัฐตอนนี้พร้อมรับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19ที่แพร่ระบาดนะคะโดยทรัมป์ได้มีการมอบหมายให้กับไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดสิ่งที่ทรัมป์แถลงนะคะเนื้อหาหลักๆ ก็คือนอกจากรัฐบาลพร้อมรับมือแล้วตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ที่มีความคืบหน้าในทางที่ดีด้วยนะคะซึ่งสหรัฐก็จะมีการผลักดันให้สภาคองเกรสจัดหางบประมาณเพิ่มขึ้นในการรับมือกับไวรัสอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ทรัมป์แถลงแล้วก็อาจจะมีผลกับตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะคะก็คือทรัมป์ตอบคำถามนักข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมการกักกันเพิ่มเติมสำหรับคนที่เข้าข่ายต้องสงสัยและเขาก็จะยังไม่ผ่อนปรนเรื่องของการเดินทาง
ไปสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของการเดินทางระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็การเดินทางเข้าประเทศสหรัฐกับประเทศกลุ่มเสี่ยงเรื่องของโคโรนาไวรัสทรัมป์บอกว่ายังคงจะมีความเข้มข้นนะคะซึ่งการแถลงครั้งนี้นะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงแค่ทรัมป์นะคะมีไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC นะคะซึ่ง CDC เนี่ยก่อนหน้านี้เองนะคะก็เป็นผู้ที่ออกมาประกาศนะคะว่าสหรัฐเนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือต้องเตรียมสู้กับโคโรนาไวรัสนะคะที่จะมาถึงในเร็วๆนี้หรือว่าที่อาจจะมาถึงที่สหรัฐนะคะแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่ามีโอกาสต่ำนะคะที่จะมีความเสี่ยงกับสหรัฐแต่ว่าทาง CDC เนี่ยมีการเตือนก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าการแพร่ระบาดอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง CDC ก็เกาะติดแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เรื่องของการประชุมการสัมมนานะคะแล้วก็เรื่องของการจัดอีเวนต์สำคัญสำคัญของโลกเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราข้ามไปดูนะคะทางฝั่งของ IMF แล้วก็ World Bank นะคะล่าสุดก็ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกหรือว่า World Bank เนี่ยปกติเขาจะต้องมีการจัดประชุมกันในช่วงเดือนเมษายนนะคะซึ่งการประชุมกันครั้งนี้นะคะมีการตัดสินใจอยู่2ประเด็นนะคะเพราะว่าเรื่องของปัญหาของโควิด -19 นอกจากจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกแล้วแน่นอนค่ะอาจจะกระทบกับเรื่องของการจัดประชุมของทั้ง2หน่วยงานเพราะว่าประชุมทีนะคะเขาต้องนำพาเจ้าหน้าที่องค์กรมาเป็นหลักพันซึ่งการนำคนหลักพัน2องค์กรใหญ่มารวมกันในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะคะดังนั้นการประชุมนั้นอาจจะมีการเลื่อนซึ่งอาจจะเป็นการเลื่อนขึ้นนะคะหรือว่าการประชุมอาจจะต้องใช้วิธีโดย virtual นะคะหรือว่าการประชุมกันทางโทรศัพท์การประชุมกันทาง teleconference แทนนี่ก็คือสิ่งที่ทาง IMF แล้วก็ World Bank อาจจะต้องทำเพราะว่าตามปกติแล้วจะต้องมีการจัดประชุมกันในช่วงวันที่17ถึง19ในเดือนเมษายนนะคะ